ช็อกพลอยเชอร์มาติดโควิดเปิดไทม์ไลน์ละเอียดยิบช็อกวงการบันเทิงอีกรอบนะครับเมื่อนางเอกสาวนะครับพลอยเชอร์มาบุญยศักดิ์ออกมาประกาศว่าติดโควิด-19 พร้อมเผยไทม์ไลน์ใน Instagram ส่วนตัวนะครับพร้อมระบุข้อความว่าวันที่11เมษายนนะครับตรวจโควิดครั้งแรกนะครับและวันที่12เนี่ยทราบผลว่าไม่พบเชื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับ 13-20 เมษายนนะครับกักตัวอยู่บ้านหลังจากนั้นนะครับเธอก็ไปตรวจโควิดอีกครั้งนึงนะครับเมื่อวันที่20นะครับเมษายนตรวจโควิดครั้งที่2นะครับและก็ทราบผลในวันที่21นะครับทราบว่าเป็นเนกาทีฟนะครับไม่พบเชื้อหลังจากนั้นนะครับก็มีการตรวจนะครับวันที่24เมษายนนะครับเธอก็ไปตรวจโควิดครั้งที่3นะครับและวันที่25นะครับทราบผลว่าไม่ติดเชื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินทางไปที่สมุยด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับเที่ยวบิน PG129 นะครับสุวรรณภูมิเข้าสู่โรงแรมนะครับและในวันเดียวกันนะครับช่วงเวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นนะครับเธอไปที่ Overlap Stone นะครับก็เป็นสถานที่นะครับและถัดมานะครับช่วง 6:00 นครับถึง 20:00 นเธอไปหาเพื่อนนะครับที่สมุยนะครับและ 21:00 นนะเธอก็ไปทานข้าวที่โรงแรมศาลาสมุยหาดเฉวงนั่นเองนะครับและจากนั้นนะครับเธอก็กลับไปที่เกาะพะงันนะครับหลังจากที่เธอใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ที่เกาะสมุยนะครับแล้วเธอก็กลับมาที่กรุงเทพนะครับโดยขึ้นเรือจากพังงานลงมาที่สมุยและกลับมากรุงเทพด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้วก็ไปตรวจหาโควิดอีกครั้งนะครับเพราะจะกลับมาทำงานนะครับแล้วก็ทราบผลนะครับในวันที่9พฤษภาคมนะครับทราบว่าติดเชื้อและได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับและพลอยก็กราบขออภัยทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จากการที่ได้เจอตัวของพลอยด้วยนะและก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม